ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเข็นไม่ไหวเข็นไม่ไปแล้วพิชัยบี้บิ๊กตู่ปลดสมคิดหมดสภาพสติหลุดทำประชาชนตื่นตระหนกพิชัยแนะบิ๊กตู่ปลดสมคิดเพราะหมดสภาพทำประชาชนตื่นตระหนกติงจะให้ IMF ช่วยแปลว่าต้องล้มละลายแล้วทั้งที่เงินทุนสำรองมีล้นชี้พรบ.กู้ 200,000 ล้านทำได้แต่ใช้ให้ถูกทางและห้ามโกงนายพิชัยนฤทธพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่ารู้สึกตกใจที่นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีพูดถึงเศรษฐกิจไทยที่ย่ำแย่และประกาศว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ยินดีช่วยไทยซึ่งน่าจะแสดงความไม่เข้าใจอย่างรุนแรงและอยากให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหัวหน้าทีมเศรษฐกิจและประธานสอช.ได้พิจารณาปลดนายสมคิดออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีทั้งนี้เพราะนายสมคิดแสดงถึงความหมดสภาพในการบริหารเศรษฐกิจแล้วอีกทั้งยังสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนอย่างไม่มีเหตุผลในภาวะวิกฤตนี้ทั้งนี้เพราะปัจจุบันประเทศไทยยังมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศจำนวนมากโดยล่าสุดมีอยู่ถึง 219,900 ล้านเหรียญสหรัฐจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องการความช่วยเหลือจาก IMF แต่อย่างใดไม่เหมือนในปี2540ที่เกิดวิกฤตการต้มยำกุ้งที่เงินทุนสำรองระหว่างประเทศของไทยหายหมดจากการที่แบงก์ชาติเข้าไปสู้ค่าเงินบาทในขณะนั้นซึ่งหากนายสมคิดยังไม่เข้าใจในเรื่องนี้นายสมคิดก็ไม่ควรจะบริหารเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไปอีกแล้วและถ้า IMF ต้องเข้ามาช่วยจริงก็แสดงว่าการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาลจะต้องล้มเหลวอย่างสุดขีดเพราะประเทศต้องให้ IMF ช่วยจะเป็นประเทศที่ล้มละลายทางเศรษฐกิจไม่มีเงินสำรองระหว่างประเทศเหลืออีกแล้วอีกทั้งการให้ IMF ช่วยประเทศต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงและยังต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างอื่นอีกมากมายซึ่งประเทศไทยไม่มีความจำเป็นเช่นนั้นเลยไม่คิดเลยว่านายสมคิดจะไม่มีความรู้ในหลักการทางการเงินระหว่างประเทศพื้นฐานนี้เลยทั้งนี้นายสมคิดอาจจะตกใจที่เศรษฐกิจไทยทรุดต่ำลงหนักและรวดเร็วมากเหมือนทุกเสาหลักเศรษฐกิจทรุดตามที่นายสมคิดเคยพูดไว้เองเลยสติหลุดซึ่งเมื่อแบงก์ชาติบอกเศรษฐกิจไทยปีนี้ถดถอยโดยจะติดลบถึง 5.3% นายสมคิดจึงอาจจะคิดเลยเถิดไปถึงการต้องให้ IMF ช่วยเหมือนในอดีตทั้งที่ประเทศไทยอยู่ในสถานะต่างกันกับในอดีตมากนายสมคิดอาจจะเข้าใจผิดว่าการพูดว่า IMF ยินดีจะช่วยไทยเป็นการสร้างความมั่นใจแต่แท้จริงแล้วกลับเป็นการทำลายความมั่นใจให้สุดหนักมากยิ่งขึ้นเพราะถ้าประเทศไทยจะต้องให้ IMF ช่วยก็หมายถึงประเทศไทยจะต้องล้มละลายแล้วซึ่งไม่จริงอีกทั้งนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังบอกว่าไม่ตกใจกับตัวเลขเศรษฐกิจที่ถดถอยที่ลบ 5.3% ซึ่งหากนายอุตมะไม่ตกใจคนไทยทั้งประเทศก็ควรจะต้องตกใจที่นายอุตมะไม่ตกใจเพราะปัญหาทางเศรษฐกิจจะหนักกันมากประชาชนจะยิ่งลำบากกันอย่างแสนสาหัสทั้งนี้อย่าเพียงอ้างว่าเศรษฐกิจตกต่ำติดลบกันทั่วโลกจากไวรัสโควิด-19ซึ่งอาจจะจริงแค่บางส่วนแต่ประเทศไทยทรุดหนักมากที่สุดเพราะก่อนหน้าจะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเศรษฐกิจไทยก็ทรุดหนักอยู่แล้วเพราะไทยขยายตัวได้เพียง 1.6% เท่านั้นดังนั้นรัฐบาลจึงต้องรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจไทยที่ทรุดหนักมากกว่าประเทศอื่นมากจากการบริหารเศรษฐกิจที่ล้มเหลวมาตลอด5ปีส่วนการออกพรก.กู้เงิน 200,000 ล้านบาทนั้นก็เห็นถึงความจำเป็นในภาวะเช่นนี้และอาจจะต้องใช้มากกว่านี้ด้วยแต่ต้องระวังอย่าให้มีการทุจริตคอร์รัปชันอีกทั้งประชาชนจำนวนมากสงสัยกันว่างบกลางจำนวนกว่า 500,000 ล้านบาทถูกใช้ไปในเรื่องใดบ้างทำไมถึงหมดแล้วและอยากให้นายสมคิดทำอย่างที่พูดไว้เองว่าไม่อยากให้นำไปใช้กระจัดกระจายไม่เกิดผลประโยชน์ในระยะยาวเพราะ5ปีที่ผ่านมารัฐบาลนำงบประมาณจำนวนมหาศาลกว่า17ล้านล้านบาทไปใช้อย่างอิลุ่ยฉุยแฉกไม่เห็นจะเกิดประโยชน์ในระยะยาวอย่างใดเลย
ประชาชนไม่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและประเทศก็ไม่ได้พัฒนาในภาวะวิกฤตนี้รัฐบาลจะต้องคิดให้รอบคอบก่อนพูดรัฐบาลจะพูดแบบไม่คิดเหมือนในภาวะปกติไม่ได้เพราะผลกระทบจะมากกว่ารัฐบาลยังคงมีปัญหาอย่างมากในเรื่องการสื่อสารกับประชาชนและหากยังไม่แก้ไขปล่อยให้เป็นแบบนี้ความมั่นใจของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลจะลดลงเรื่อยๆจนไม่เหลือขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ